คนที่มีอีกลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนะครับดวงชะตาของคุณตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดวงชะตาของคุณในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดวงเทวดาคุ้มครองรักษานะครับให้คุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาของคุณให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยเงินทองนะครับใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับให้พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทำบุญบ้างนะครับจะดีกับตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยดวงชะตาเนี่ยคือมี2ด้านนะด้านดีเนี่ยคือมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือนะครับแต่ด้านที่ไม่ดีก็คือถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่สวดมนต์ไม่ทำความดีเนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะค่อยๆแย่ลงนะครับแม้คุณเกิดในราศีที่ตอนนี้ดวงดีมากๆนะครับมีดาวนั้นดาวนี้ช่วยเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่หมั่นทำความดีไม่หมั่นสร้างกุศลนะครับดวงชะตาเนี่ยจะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่คนมีกากบาทกลางฝ่ามือควรทำเสมอเนี่ยนั่นก็คือการสวดมนต์และที่สำคัญนะครับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยมักจะชนะนะครับต่อให้คู่แข่งคุณเนี่ยจะเยอะคู่แข่งคุณจะมากคู่แข่งคุณเนี่ยจะมากหรือว่าจะเก่งยังไงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติดีนะครับไม่นอกลู่นอกทางนะครับไม่ใช้วิธีโกงนะครับก็มีโอกาสสูงที่คุณจะชนะคนอื่นๆได้นะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแข่งขันดวงคุณในช่วงนี้เนี่ยเรื่องการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสชนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบนะครับหรือการสอบแข่งขันเข้าที่ทำงานต่างๆการยื่นใบสมัครงานหรือว่าการสอบแข่งขันเข้าที่เรียนนะครับแต่เราต้องเป็นคนที่ขยันศึกษาข้อมูลศึกษาหาความรู้ศึกษาในเรื่องที่เราจะทำด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช้วิธีโกงใครไม่ใช้วิธีเบียดเบียนใครนะครับจึงจะดีนะสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเรียกได้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยดวงเทพรักษาดวงเทวดาคุ้มครองนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือความดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยผมอยากจะบอกนี้ว่าถ้าไม่เจอคนที่ดีอย่ารีบนะครับเพราะถ้าคุณรีบคุณอยู่ๆคุณเหงาจังอยากมีแฟนแล้วไปเอาใครมาก็ไม่รู้นะผมบอกเลยชีวิตคุณหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่โอเคมากจะหนักหน่วงมากนะครับถ้าไม่เจอคนที่ดีจริงๆหรือว่าเราคิดว่าโหคนนี้ใช่จริงๆอ่ะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าความรีบร้อนเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาแบบสารพันปัญหาตามมาเยอะมากนะครับใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับก็เรียกได้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำนั่นก็คือใจเย็นนะครับถ้าเรื่องความรักนะชอเรื่องความรักนะครับถ้าไม่คนที่โสดอยู่นะไม่เจอคนที่ใช่สักทีรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเหงาเรามันอยากจะมีใครก็อย่าเพิ่งไปเอาใครมาซีซัวนะครับคือพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่คุณไปหาคุณใครก็ได้เข้ามาเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหากับตัวคุณเองในภายหลังนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะอดทนรอคอยไปก่อนดีกว่านะครับแต่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคนที่มีการกบฏกลางฝ่ามือเนี่ยในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องการมีปากมีเสียงการพูดคุยการเจรจากับแฟนนะครับบางทีต้องใจเย็นๆนะครับอ่อนอ่อนผ่อนปลนซึ่งกันและกันนะครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันจะดีนะครับสำหรับใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้เป็นทริคนะสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยบางคนเนี่ยที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยผมไม่อยากให้รีบร้อนเกินไปนะครับจะทำอะไรเนี่ยต้องป้องกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอกับคู่แท้ตอนที่เริ่มมีอายุบ้างแล้วนะครับคืออาจจะเลข2ปลายถึงเลข3แล้วนะครับเพราะว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีคู่ช้านะครับอาจจะแต่งงานยากแต่งงานช้านะครับคือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเลือกของตัวเขาด้วยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเรื่องความรักเนี่ยคนที่มีการกระบาดกลางฝั่งหรือไม่ควรรีบร้อนถ้าอายุยังน้อยอยู่ไม่ควรที่จะทำอะไรแบบผีผามนะครับคืออาจผมพูดตรงๆว่าเรื่องแบบนั้นอาจจะมีได้แต่ว่าต้องรู้จักการป้องกันตัวต้องรู้จักการเซฟนะครับแต่ว่าอย่าผีผามเร็วเกินไปในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีกับตัวคุณเองนะสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับสำหรับเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับต้องสวดมนต์บ้างนะครับจึงจะดีนะถ้าสวดไม่ไหวหรือมีปัญหาอะไรให้สวดในใจเอานะครับการสวดมนต์เนี่ยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือถ้าไม่มั่นใจว่าจะทำได้อย่าไปตั้งจิตที่ไหนนะครับว่าจะสวดคาถานั้นคาถานี้108จบอะไรพวกนี้อย่าไปตั้งจิตเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณสวดไปกลางคันแล้วคุณสวดไม่ไหวเนี่ยแบบนี้เทวดาท่านไม่ชอบนะครับคือสวดเท่าที่เราสวดได้ดีกว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะสวดไหวแต่จบหลังๆอ่ะไม่มีคุณภาพแล้วอ่ะก็คือบางคนอ่ะสมมติคุณไปตั้งว่าจะสวดคาถานี้108จบใช่ไหมไอ้ช่วง5 6จบ9จบแรกอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่พอหลังๆไปเนี่ยเริ่มจะมีจิตรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเมื่อไหร่จะสวดจบอ่ะเมื่อไหร่จะสวดเสร็จเมื่อไหร่จะสวดเสร็จสักทีเนี่ยมันนานแล้วนะมันโอ้โหอีกตั้งครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสวดไม่เยอะประมาณ5จบ9จบก็ได้แต่ว่าพยายามสวดทุกวันดีกว่าคุณสวดแบบเยอะๆอ่ะครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการสวดมนต์หลายๆคนเนี่ยที่แบบเอ้ยทำไมฉันสวดมนต์ไม่เห็นได้ผลสักทีนะครับคือพอสวดเยอะๆบางคนสวด108จบเลยนะก็คือช่วงคุณมีคุณภาพแค่ช่วงแรกไงแต่ช่วงหลังคุณจิตคุณมันไม่ได้อ่ะจิตคือคนที่สวด108จบจนทำได้ทุกวันเนี่ยคือจิตเขาฝึกมาดีแล้วเขาฝึกมานานพอสมควรบางท่านฝึกมาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเพิ่งมาสวดก็ทำได้ร้อยแปดจบเลยไม่ใช่ต้องมีพื้นฐานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยใหม่ๆเอาก็จบเดียว3จบก่อนก็ได้นะครับแต่มีคุณภาพนะไม่เร่งนะครับไม่เร่งคือบางครั้งอ่ะคนที่สวดจบเยอะๆเนี่ยชอบเร่งนะครับคิดว่าเมื่อไหร่จะจบเนี่ยสมมติคุณสวดไปจบที่30เนี่ยจบไป31เริ่มมีอาการแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึง108เมื่อไหร่จะถึง108อีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีแบบนี้เขาเรียกว่าสวดแล้วจิตเราอ่ะไม่มีคุณภาพนะครับพยายามสวดน้อยแต่จิตมีคุณภาพเห็นผลดีกว่านะสำหรับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือส่วนใครที่สวดได้มากกว่าเราอย่าปีฉาเขาบางคนสวดมา5ปี10ปีแล้วนะครับเขาเรียกว่ามีพื้นฐานจิตเขามีพื้นฐานดีแล้วนะอย่าอิจฉาเขาให้อนุโมทนากับเขาด้วยนะครับอนาคตเราจะได้ขอให้สวดได้แบบเขานะก็สุดท้ายนะครับคนที่มีการระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยอย่าดูถูกคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อมงคลหรือออกแบบลายเซ็นก็สามารถทักเข้ามาได้นะหรือว่าใครนะครับที่สนใจคอร์สพยิบสี่พื้นฐานก็ทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ